เที่ยวในปารีสสักครึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปต่อที่เบลเยียมนะครับย่านแฟชั่นของที่นี่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ของฝรั่งเศสและอร่อยมากอร่อยกว่าเมื่อวานเยอะมากตายไปเลยอ่ะหอมปังขนุ่มมากก็เลยต้องเสียใหม่36ยูโรโคตรเซ็งเหตุไม่คาดฝันเพราะความไม่รู้ของพวกเรามีเกิดขึ้นตลอดเวลาเข้าตาจนหน้างานแล้วมันก็คือมันก็ต้องจ่ายดูอะไรอยู่นะตอนนี้กินข้าวที่กินข้าวตอนเช้าใช่ชื่อว่าดูแพนเดินมาประมาณ1กิโลจากคอนโดใช่จากคอนโดเราจะลงแล้วประมาณนั้นครับก็เดินไปเรื่อยๆเมืองเขาสวยครับเดินชิลเลยยิ้มๆเลยค่ะใช่กิโลนึงเดินไม่เหนื่อยใช่แต่ถ้าเกิดว่า3กิโลแล้วต้องคิดหน่อยพักกันหน่อยนึงเราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะครับยังฝากได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะเที่ยวในปารีสสักครึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปต่อที่เบลเยียมนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการเดินทางไปเบลเยียมเป็นยังไงนะครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงร้านที่จะเป็นอาหารเช้าในวันนี้นะครับแต่คนต่อคิวคือแม่งแบบเยอะมากต่อคิวอ่ะแสดงว่าเป็นร้านดังนะครับเราเลือกถูกร้านนะครับชื่อว่าดูแพนดูนะครับต่อคิวนี่คือคิวต่อนะครับได้รางวัลด้วยนะจ๊ะที่นี่นะครับปี2008 2014แล้วก็2012เป็นรางวัล User Choice ของเมืองไหนนะคะใช่ประเด็นคือรู้มั้ยคนมาที่เนี่ยแล้วเราไม่รู้เว้ยคือเราแบบเราไม่รู้อะไรเลยมาด้วยการเปิด Trip Advisor ดังมากแหละคนดูดีขนาดเรามาเช้ามากอ่ะรึคนต่อแถวกันแม่เยอะเวลาชิมหน้าร้านเลยดีกว่าเอานี่ไปชิมนะอันนี้คือที่น่าจะเป็น recommend ของเขาเขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตจากพิซซ่าชิโอชิมไหมหอมเลยเหรอจริงเหรออร่อยมากอร่อยแบบนี่ครับดูดีเทลข้างในมันนุ่มครับหอมปังเขานุ่มมากครับแล้วก็ไม่หวานไม่ขมเกินไปอร่อยอร่อย อันนี้เป็นผักขมนะคะลองชิมดูค่อยๆผักขมเลยแล้วอร่อยแต่มีความเป็นแบบอินเดียก็เหมือนจะใส่มาซาลาด้วยจริงเหรอใช่ๆนี่อยากกินเพราะนี่ดูเป็นแบบเพลนๆไม่มีไส้อะไรอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนขนมปังเฉยๆเขาอร่อยมากสมควรไหมที่ต้องได้รางวัลสมควรอีกมันกรอบมันนุ่มนะเค็มเอาแบบเนี่ยรูปลักษณ์มันเป็นอย่างนี้นะไอ้หูอย่างชื่อนะครับอย่าให้ Google อ่านให้ฟังว่าชื่อว่าอะไรแค่สตาร์ทวันนี้ก็คือสุดยอดแล้วสุดแล้วมีความสุขแล้วค่ะวันนี้เราจะไม่เฟลครับเอาแล้วเดินหลังจากงมงูปลามาตอนนี้ก็เจอแล้วย่านเลอมาเล่นะครับซอยมันจะมีซอยเล็กซอยน้อยนะครับเลอมาเล่นะครับในความเข้าใจของผมแล้วก็ที่ไปอ่าน Google มานะเขาบอกว่าเป็นย่านแบบวินเทจชิคๆมีเสื้อผ้าย่านแฟชั่นของที่นี่มาช้อปปิ้งได้นะครับมีทั้งร้านมือ1แล้วก็มือ2ยังไม่ต้องไปไหนด้านซ้ายมือคือ Calvin Klein กับ Chanel ซ้ายมือเราคือ Calvin Klein ครับตึกสีชมพูนี่เห็นมั้ยฮะ Chanelแชนนี่เป็นช็อปเล็กนะคะน่าจะเป็นพวก Chanel Beauty อะไรอย่างเงี้ยมีน้ำหอมมีครีมประทินผิวบลาทำอะไรคุณหนูนาคุณหนูนาไม่รู้เขาทำอะไรกันเขายืนทำอะไรกันเขายืนไอกันอยู่เฮ้ยเฮียไม่ใช่ไปดิผมนี่เข้าใจละตอนเป็นเด็กนี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไม Paris Fashion Week ถึงมีอิทธิพลมากๆก็ต้องบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยที่เดินตามท้องถนนน่ะแต่งตัวดีมากแต่งตัวยังก็ออกจากรันเวย์คือเราไม่มีทางที่จะได้แต่งแบบนี้ในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศนะครับเฮ้ยๆๆอ้าวไม่คุยด้วยนี่ยูนิโคนี่ยูนิโคมัลติสโตร์อย่างเดียวนะอย่างเดียวเลยถ้าเป็นห้างมันจะมีห้างใหญ่กว่านี้
ช็อปจนได้แต่ไม่รับจ้าที่ช็อปไม่ใช่อะไรนะครับคือแฮนด์ครีมอ่ะไม่ใช่แฮนด์ครีมแอลกอฮอล์สเปรย์เป็นไงเล่าสิที่ไทยเนี่ยโซลเอาท์หมดค่ะทุกที่เราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะได้มากๆเพราะมันหอมแล้วมันก็ดีเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ด้วยแล้วก็มาได้ที่นี่นะคะก็เลยรีบซื้อเลยรีบซื้อเพราะว่าหอมดีต้องใช้นะครับป้ายยากันไปเลยฝั่งตรงนี้เป็นเฟรดเคอรี่เอ้ยถ่ายรูปซะแล้วพี่บ่าวไม่แอบเก็บเพราะอะไรรู้ไหมผมจะไปทำแพ็กเกจจิ้งสกินแคร์ผมเองเราสองคนเดี๋ยวจะทำสกินแคร์นะครับรอติดตามเลยนี่พูดให้ขยันตัวเองด้วยนี่ร้านอาหารเมื่อกี้ตอนเที่ยงดูมาจากทริปแอดไวเซอร์เป็นไงบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ของฝรั่งเศสแล้วอร่อยมากต้องมากินเป็นไงโอ้โหร้านอยู่ข้างในนี่เราเปลี่ยนไหมคุณไปรออะไรคุณจะไม่ได้กินยังไงถ้าคุณรอไม่มีทางได้กินแล้วตอนนี้คือเที่ยงพอดีเศร้าอยู่นะเศร้าดิทำตัวไม่ถูกกับตอนนี้เดี๋ยวหาร้านใหม่ดีกว่าแต่ร้านนี้เดี๋ยวผมต้องมาแน่ๆผมมาซ้ำแน่ๆร้านนี้นะครับวันนี้เดินไป5กิโลมั้งเออนั่นแหละครับถ้ามาก็เป็นไปได้ก็แพลนหน่อยนะอย่ามาซุยแบบเราแต่การซุยแบบนี้มันก็จะได้ความรู้สึกดีๆแปลกๆกลับไปเขาเรียกว่าความทรงจำดีๆกลับไปปัญหาของเราอยู่ที่ว่า QR code ที่ทำมาจากสนามบินใช้ได้วันนี้มาใช้ร้านอาหารไม่ได้ last name Mr. Karlovich it's your last it's first name yes Mr. Karlovich is first name เกิดเรื่องระทึกใจมีคนท้อเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นพี่ตูเล่าสิเหมือนจะกินข้าวไม่ได้เมื่อกี้ก็คือปกติแล้วนะครับเวลาเรามาฝรั่งเศสนะครับเราก็ต้องทำใบเนี่ยครับที่ร้านขายยามันคือ EU Digital COVID Certificate ใช่ครับใบเวลาเราเข้าร้านทุกร้านเขาจะต้องตรวจดูใช่ทุกร้านเลยนะเขาก็จะตรวจว่าเราเนี่ยมีไอ้ QR code ตัวนี้ไหมนะครับแล้วก็เราต้องดาวน์โหลดแอปเก็บไว้กับตัวปรากฏว่าเมื่อวานอ่ะเราอ่ะดาวน์โหลดเอาไว้แล้วแล้วก็ทำเข้าร้านอาหารได้เกือบทุกร้านเลยแล้วก็เมื่อกี้จะไปร้านอาหารที่แบบแม่งน่ากินมากอ่ะแล้วไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเซิร์ชแล้วไม่เจอเรา non available แต่ของหนูนาได้เซิร์ชเป็น10รอบเลยก็ไม่ได้ก็เลยมาร้านขายยาร้านข้างๆปรากฏว่าเขาก็มาดูให้มันก็ไม่ได้ก็เลยต้องเสียใหม่36ยูโรเพื่อทำใบใหม่โคตรเซ็งก็คือเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ก็แบบอะไรก็เป็นไปได้อ่ะคือเอาโค้ดสติเพจของเราใช้การไม่ได้อ่ะใช่ก็ระวังตัวด้วยนะคนเช็คหลายๆรอบตั้งแต่ที่เราหาจะเมื่อกี้จนเจอร้านแล้วจนเข้าร้านแล้วเกือบได้กินแล้วอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าเราต้องทำสกัดตรงนี้ใหม่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเกร็ดเล็กน้อยเป็นเรื่องเรามาแบ่งปันกันทุกคนนะคะใช่ ไปจะไปดูร้านกินข้าวกันนี่คืออาหารของเรานะครับนี่คือขาเป็ดฟงฟรีนะครับแล้วก็นี่คือหอยทากเราสั่งมาแบบ12นะครับก็เป็นแบบมิกซ์กันนะครับมีหลายซอสเสร็จเรามาชิมกันแล้วก็จะมีนี่ครับโครกานะครับข้างล่างก็จะเป็นน่าจะเป็นแค่ขนมปังนะแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อแล้วก็ข้างบนผมด้วยโครกาข้างล่างเป็นมันทอดกินเยอะไปเปล่าวะ2คนนี่หรอกําลังดีจริงเหรออร่อยโคตรอร่อยกว่าเมื่อวานเยอะมากอร่อยมากโคกรานะครับที่เขาถามว่าเอาร้อนหรือเย็นเราแบบร้อนมานะตายไปเลยอ่ะจริงเหรอซอสข้างๆอ่ะแป้งโคตรอร่อยเป็ดฟงฟรีครับชิมสิเป็นไงดีไหมนุ่มอร่อยตอนนี้นะครับมาถึงกรุงบรัสเซลส์แล้วนะครับตรงนี้ก็อยู่สถานีกลางนะครับโรงแรมที่เราจะนอนนะครับมันอยู่ในตัวเมืองนู่นเลยนะครับไกลมากไกลเลยแหละก็เดี๋ยวน่าจะต้องเรียกแท็กซี่ไปดีกว่านะเพราะว่าของพวกผมมันเยอะมากอ่ะเมื่อกี้เกิดเหตุอย่างนึงตรงที่ว่าเราขึ้นรถมาเนี่ยเราจองตั๋วเป็น EuroPass ผ่านแอปพลิเคชันนึงนะก็เป็นแบบยืดหยุ่นนะ7วันจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้ได้7วันปรากฏว่ารถไฟรอบที่เรามาเป็นรถไฟที่ต้องจองต้อง reservation ครับรถไฟเร็วด่วนพิเศษมันก็เลยต้องจองเราก็เลยต้องแบบเหมือนเสียค่าจองเพิ่มเราก็เลยมาเสียบนรถไฟคนละ25ยูโรซึ่งก็เอาเรื่องอยู่นะแพงอยู่นะ
แต่แบบเข้าตาจนหน้างานแล้วมันก็คือมันก็ต้องจ่ายคือคุณไม่มีสิทธิ์ตัวเลือกอื่นคุณต้องจ่ายอย่างเดียวเพราะว่ามันอยู่เขามาดูตอนที่รถมันวิ่งออกไปแล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นทุกครั้งที่ประเทศยุโรปไม่รอบใดก็รอบหนึ่งใช่เหตุไม่คาดฝันเพราะความไม่รู้ของพวกเรามีเกิดขึ้นตลอดเวลายังไงก็แบบเผื่อใจเผื่อเงินน้อยด้วยแต่ด่วนจริงนะชั่วโมงนี้น่ะถึงเลยในที่สุดเราก็ถึงนะครับ4คืนนะครับที่อริสแกนโฮเทลนะครับอยู่ใจกลางจัตุรัสครับข้อดีของมันก็คือมันอยู่ใจกลางเดินออกไปก็คือเหมือนอยู่เมืองช้อปปิ้งอยู่กลางช้อปปิ้งเลยอะห้องพักไม่มีอะไรมากง่ายๆเนี่ยมีเตียงมีโต๊ะแล้วก็มีห้องน้ำตัวสภาจบง่ายๆครับดีเลยเคตัวเองเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นไหมเพราะเบียร์ที่นี่เขาบอกอร่อยนี่บายบุคคลไม่ทานเบียร์ลองชิมเบียร์ที่เบลเยียมนี่เขาบอกว่าอร่อยมากมันเป็นเบียร์เชอรี่เอาชิมอธิบายสิงงรสชาติอ่อนๆผู้หญิงกินได้ง่ายแล้วหอมกินเชอรี่อ่ะกินเชอรี่กินเหมือนเชอรี่สเวนเซ่นนี่อันนี้ของผม World Champ เป็นเบียร์ที่แบบได้แชมป์นะจากเบลเยียมเบียร์สดนะครับอันนี้ลงพุงแน่เลยอ่ะไม่มันอร่อยกว่าเลยปะน่าเธอเฮ้ยเต็มตาเต็มเต็มตาเลยว่ามันอร่อยกว่าเนี้ยกว่าเบียร์ที่เราไปกินที่เยอรมันจริงหรอคนละแบบกันด้วยเบียร์ที่นี่ก็คาแรคเตอร์มันอร่อยแบบแปลกๆอ่ะแต่หอมอ่ะแต่หน้าเธอต้องนอนนะเต็มตาเช้านี้นะครับผมที่เบลเยียมก่อนจะเดินทางไปที่มันอ่านว่าบรูซเดอะเบิร์ชใช่จะมารับประทานข้าวเช้าที่นี่ก่อนนะครับชื่อว่าร้าน Waffle Factory ค่ะใช่ครับผมก็บอกว่าเป็นหนึ่งร้านวาฟเฟิลที่อร่อยแต่มีที่อร่อยกว่าแต่เดี๋ยวจะพาไปวันหลังนะคะเรามากินข้าวเช้าเป็นวาฟเฟิลของคาวที่ร้านนี้ก่อนนะคะ Waffle Factory ไปฮะเบลเยียมอ่ะคือเมืองแห่งช็อกโกแลตเว้ยอร่อยมากอ่ะอร่อยโคตรอ่ะอร่อยโคตรแล้วอันเนี้ยวาฟเฟิลเห็ดใส่เห็ดเดี๋ยวลองชิมอร่อยกินง่ายๆแต่อร่อยดีตอนนี้เราเข้าสถานีตรงไหนวะนี่ไงข้าวสารก็ยังโชคดีนะว่าที่นี่ยังมีอูเบอร์นะเมื่อวานอ่ะจริงๆอ่ะเราพยายามใช้ฟีนเอาที่แอปของฝรั่งเศสแล้วไม่สามารถใช้ที่นี่ได้ก็โหลดแอปอื่นมาแม่งก็ใช้ไม่ได้เหลืออูเบอร์ก็เลยลองอูเบอร์เนี่ยก็จะมีบริการแบบว่าเช่ารถสกูตเตอร์ด้วยนะมีสกูตเตอร์มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีอูเบอร์แล้วก็สั่งอาหารจากอูเบอร์อีกโชคดีนะครับไม่งั้นต้องรอแท็กซี่โบกกันยาวเลยซึ่งโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงสนามบินสนามบินเลยวะสถานีแล้วเดี๋ยวเราข้าวสารนู้นเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกันว่าเราจะได้ไปในเวลาเท่าไหร่ฟังนอนี่ขึ้นมาแล้วรถไฟถามไปประมาณ3คนเขาบอกว่าใช่สายอันนี้แหละที่เราขึ้นนี่แหละแต่เราลุ้นดูทีนะคะว่าเราจะโดนเยี่ยมหลอกหรือเปล่าไม่โดนหรอก ดูปลายทางดีๆโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บรูคครับผม